วันนี้ผมมากับ2พี่น้อง Red Dragon นะครับนั่นก็คือ M809 แล้วก็ M987 นะครับ2ตัวนี้สเปคใกล้เคียงกันมากๆแล้วเป็นเมาส์น้ำหนักเบาทั้งคู่ออกแบบโดยนักกีฬา e-sport ด้วยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยราคาไม่ถึงพันนะครับนี่แหละที่เจ๋งนะครับแต่ด้วยสเปคของเขาก็จะมีความแตกต่างกันอยู่จุดไหนอะไรยังไงลองมาเปรียบเทียบกันวันนี้นะครับแล้วทั้ง2ตัวราคาไม่ถึงพันทั้งคู่ด้วยไปชมกันนะฮะเรามาเริ่มกันก่อนในส่วนของจุดเด่นนะครับเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์เกมมิ่งอัลตร้าไรท์เวททั้ง2ตัวนะครับน้ำหนักเบามากทั้ง2ตัวเลยมีไฟ RGB มาให้ซึ่งออกแบบมาสวยมากๆนะครับเซนเซอร์เป็นของ PicArt 3327นะครับเกรดที่นักกีฬา e-sport เลือกใช้งานสามารถปรับความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ 12,400 DPI ซึ่งมันละเอียดมากๆครับทุกคนส่วน DPI ของตัว M987PK เนี่ยสูงถึง 32,000 DPI นะครับและตัวเมาส์ตัวนี้เขาจะมีโปรแกรมซัพพอร์ตมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะรายละเอียดกันดูนะครับว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะฮะสีที่วางขายในท้องตลาดเนี่ยมีสีดำนะครับสีเดียวในท้องตลาดและการรับประกันเนี่ย2ปีเต็มๆจากทาง Red Dragon นะครับและนี่คือส่วนของตัวสเปคของทั้ง2ตัวนะครับโดยรวมเนี่ยตัวสเปคก็จะมีความแตกต่างกันในบางจุดโดยเฉพาะเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับส่วนนี้จะทำให้ตัวราคาของตัวเมาส์เนี่ยมีความแตกต่างกันรวมถึงเรื่องของน้ำหนักด้วยฉะนั้นใครอยากดูรายละเอียดความแตกต่างก็สามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือตัวเมาส์แล้วก็คู่มือการใช้งานคือให้มาง่ายๆแบบนี้เลยชนิดของตัวเมาส์ทั้ง2ตัวเป็นเกมมิ่งเมาส์นะครับปุ่มที่เป็นจุดเด่นของเขาทั้ง2ตัวเลยคือปุ่มของโหมดสวิตช์นะครับมีมาให้ทั้ง2ตัวสามารถปรับแต่งและลองใช้งานกันได้แต่ว่าส่วนนี้จะต้องตั้งค่าและใช้งานผ่านตัวโปรแกรมควบคู่ไปด้วยนะครับดีไซน์การออกแบบของเขาเป็นเมาส์ที่ออกแบบเป็นโครงรังผึ้งทั้ง2ตัวนะครับเป็นตัวโครงรังผึ้งที่ไม่ได้โปร่งด้วยนะครับไม่ได้โปร่งโล่งแต่เป็นแบบมีไฟ RGB ส่องทะลุออกมาได้ครับทุกคนซึ่งมันสวยมากๆทำให้หน้าตาและสีสันของตัวเมาส์มีเอกลักษณ์และสวยงามมากขึ้นจริงๆนะครับรูปร่างหน้าตาและขนาดของเขาขนาดและหน้าตาตัวเมาส์เนี่ยออกแบบมาเป็นรูปแบบเมาส์ขนาดกลางนะครับกลางจริงๆไม่เล็กไม่ใหญ่เลยนะครับซึ่งตัวเมาส์เนี่ยร่วมออกแบบโดยนักกีฬา e-sport นะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่รูปทรงเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเมาส์ e-sport หลายๆตัวในปัจจุบันนะฮะแล้วเทียบการจับของเมาส์นะครับปรามกริปคอกริปแล้วก็ฟิงเกอร์ทริปกริปเนี่ยสามารถจับและใช้งานได้ทุกรูปแบบการจับแถมยังใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับคือครบมากๆเลยใครถนัดข้างไหนก็ใช้งานได้หมดนะครับไฟสัญญาณบอกสเตตัสต่างๆตัวนี้จะมีไฟเปลี่ยนสัญญาณมาให้ที่ตัวเมาส์เวลาเปลี่ยน DPI นะครับมีมาให้ถ้าไม่มีสัญญาณแปลว่าการปรับเปลี่ยน DPI เกิดปัญหาแล้วนะครับต้องปรับแก้ให้ถูกจุดสามารถไปเซตค่าในตัวโปรแกรมได้นะฮะหรืออาจจะต้องไปรีเซต all setting ตัวเมาส์ก่อนนะครับเมาส์ฝีด้านหลังมีมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับซ้ายบนขวาล่างลื่นๆเลยนะฮะแล้วพอร์ตการใช้งานของเขาเป็น USB Plug and Play เสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับถัดมาคือส่วนของตัววัสดุครับทุกคนตัวเมาส์และน้ำหนักเนี่ยเมาส์เป็นพลาสติกน้ำหนักเบานะครับอัลตร้าไรท์เวททั้งคู่ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ต่างกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่มีผลหรอกใช้ไปได้เหมือนกันผมเองนะครับสัมผัสดูแล้วมีผลครับทุกคนสัมผัสได้เลยว่าหนักกว่าฟิลต่างกันพอสมควรเลยนะครับลองพิจารณากันดีๆนะครับสำหรับส่วนนี้แต่ถ้าใครไม่ติดก็เลือกได้ทั้ง2ตัวนะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวสวิตช์ของเขานะครับตัวนี้เป็นไมโครสวิตช์20ล้านคลิกนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยสำหรับวัสดุตัวสายตัวนี้จะเป็นพาราคอร์ดนะครับตัวนี้สายจะไม่รั้งและน้ำหนักเบามากๆทำให้เวลาขยับเนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรนะฮะต่อไปลองไปฟังเสียงเมาส์แล้วก็เทสตัวเกมกันบ้าง นะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้าง นะครับ
ส่วนของตัวโปรแกรมนะครับการใช้งานตัวโปรแกรมเนี่ยจะเหมือนกันทั้งคู่นะครับใครจะโหลดใช้งานสามารถโหลดใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ Red Dragon ได้เลยลักษณะตัวโปรแกรมแบ่งการปรับได้ทั้งหมด6ส่วนใหญ่ๆมีอะไรยังไงบ้างส่วนแรกคือส่วนของโหมดนะครับโหมดโปรไฟล์อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมาส์ตัวนี้มีปุ่มโหมดส่วนตรงนี้แหละนะครับที่จะไปสอดคล้องกับตัวเมาส์ซึ่งสามารถตั้งค่าได้สูงสุด5โหมดด้วยกันนะครับเลือกได้ตามใจชอบถัดมาคือส่วนของ Writing นะครับโหมดไฟและการปรับมีมาให้ทั้งหมด8โหมดด้วยกันปรับได้ตามใจชอบทั้งความสว่างและความเร็วนะครับ Customize นะครับส่วนของการตั้งค่าปุ่มการใช้งานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Windows ปรับเปลี่ยน Multimedia มาใส่พูดง่ายๆคือทำได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Macro อะไรยังไงก็ตามนะครับต่อมาคือส่วนของ DPI นะครับตัวนี้เป็นส่วนที่พิเศษมากเพราะว่าตัว M987PK เนี่ยจะสามารถปรับ DPI การแยก X Y ได้ด้วยนะครับโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกออกก็จะสามารถทำได้แล้วต่อมาคือส่วนของ Macro นะครับคือการตั้งค่าความสะดวกสบายไม่ว่าจะเล่นเกมคีย์ข้อมูลต่างๆตรงนี้จะตอบโจทย์การใช้งานมากๆใครที่สนใจอยากจะตั้งค่าก็ลองตั้งค่ากันดูนะครับส่วนถัดมาคือส่วนของ name นะครับคือการตั้งชื่อโปรไฟล์นะครับจะสอดคล้องกับในส่วนของโหมดซึ่งตัวนี้ปรับเปลี่ยนได้เต็มที่สุดท้ายคือส่วนของ setting นะครับคือส่วนของ reset all setting และการ save ข้อมูลต่างๆเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วควบคุมได้ที่ส่วนนี้นะครับเรามาดูในส่วนของราคาของทั้ง2ตัวกันบ้างนะครับตัว M987 เนี่ยอยู่ที่990บาทครับส่วน M809 เนี่ยอยู่ที่650บาทครับด้วยราคาที่แตกต่างกันหลักๆมาจากเรื่องของน้ำหนักและเรื่องของคุณภาพของเซ็นเซอร์ที่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะราคาก็โดดพอสมควรเลยนะครับจาก600ไป900เลยนะครับแต่ฟีลมันต่างกันจริงๆนะครับเพราะอีกตัวเนี่ยน้ำหนักจะเป็นเมาส์แทบจะเป็นปกติแล้วนะครับอีกนิดเดียวเองกับอีกตัวเนี่ยหนักแค่50กรัมเท่านั้นซึ่งมันเบามากๆนะครับแล้วเซ็นเซอร์ก็โหดทั้งคู่ด้วยใครชอบแบบไหนก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดราคาลิงก์สินค้าทุกอย่างผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วนะครับ description เข้าไปชมกันได้สุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ